วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลมีตัวอย่างหนึ่งเรื่องมีกระแสอยู่นิดหน่อยนะครับมีคนพูดถึงนิดหน่อยโปรดิวเซอร์เป็นจอร์แดนพิวนะครับตัวผู้กำกับเนี่ยคือเดฟพาโทลกรีนไนท์สลัมด็อกมิลเลียนแนร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือมังคีแมนรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันแค่โปรดิวเซอร์เป็นจอร์แดนพิวแล้วก็ผู้กำกับเป็นเดฟพาโทลแล้วเดฟพาโทลเล่นเองด้วยน่าสนใจลองดูหน่อยหลับซะหลับซะค้นหาตัวตนตอนเด็กแม่เคยเล่าเรื่องนึงให้ฟังเกี่ยวกับปีศาจแล้วก็กองทัพปีศาจที่นำหายนะประมาณว่านำหายนะมาสู่พื้นดินไว้มังกี้หนุมานอะดิไว้มังกี้เอางานที่ไม่มีใครทำมาผมทำเองผู้กำกับเป็นเดฟพาโทลนะครับกำกับเองเล่นเองรอบนี้ปกป้องผู้อ่อนแออะไรอย่างนั้นนะโอ้ดิ่งกระ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 ดิ่งโอ้ยจ้า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 โอ้โหเจ้าโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ไม่พักเลยโอ้เอาชิบสัตว์สู้เพื่อแม่เพื่อเราทุกคนโอ้ยอย่ามาเรียกกูว่าลูกไอ้แก โอ้ยในลิฟต์ทำไมต้องไปซัดกันในลิฟต์ไอ้ห่าสองเรื่องแล้วนะซัดเป็นเหี้ยอะไรในลิฟต์อยู่ในลิฟต์แล้วอารมณ์มันขึ้นเอ้ยเออโอ้ยโหไม่พักเลยเหี้ยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีพร้อมสำหรับการต่อสู้หรือเปล่าหรือยังโอ้ยะไอ้ยะเห็นเขาพูดกันอยู่ว่าเป็นจอห์นวิกอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งได้เลยนะจอห์นวิกพาราตะอะไรเงี้ยมังกี้แมนครับเฮ้ยทำเป็นเล่นน่าดูเท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือน่าจะมีการพูดถึงนะครับตำนานเกี่ยวกับหนุมานในเรื่องนะครับตัวละครของเดฟพาโทลเนี่ยตอนเด็กๆแม่มันเล่าเรื่องราวนึงให้ฟังว่ามีตำนานอยู่บทหนึ่งเกี่ยวกับปีศาจที่มีลูกน้องปีศาจมากมายออกมาพังพินาศสร้างความเดือดร้อนสร้างเปลวไฟให้มันโหมอยู่บนพื้นดินแล้วก็มีคล้ายๆกับผู้พิทักษ์ก็คือหนุมานนั่นแหละแล้วก็ซีแรกนะเราจะได้เห็นว่านอนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายคือในเรื่องเนี่ยมันทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนะแล้วก็ทำไปทำมาก็ได้ไปเหมือนกับสู้มวยเถื่อนนะมวยใต้ดินอย่างนั้นนักสู้ใต้ดินอย่างนั้นนะครับจากตัวอย่างแล้วเนี่ยในช่วงเริ่มเรื่องอะครับน่าจะเป็นการให้เห็นเลยว่าตอนเด็กนั่งอยู่กับแม่ริมธารแม่เล่าให้ฟังว่ามีตำนานลิงวานรสีขาวผู้พิทักษ์ที่คอยปกปักพิทักษ์จากปีศาจร้ายและกองทัพของมันก็จะเชื่อมโยงกับในเรื่องที่มีหัวหน้าแก๊งมาเฟียอะไรอย่างนั้นนะที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยแล้วก็มีทหารมีอะไรมันมากมายน่าจะไม่พ้นเรื่องการล้างแค้นการช่วยผู้คนโค่นอำนาจเจ้าพ่อมาเฟียอะไรฟิลนี้
นะครับฟิวนี้นี่คาดการไว้ก่อนนะพร้อมกับให้เห็นด้วยว่าไอ้เจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยเหมือนตำนานปีศาจที่แม่มันเคยเล่าขนาดไหนก็คือเนี่ยมีการไปเผาบ้านเผาเมืองทำร้ายผู้คนนะครับเหมือนตำนานที่แม่มันว่าเลยผมคิดว่าภาพในหมู่บ้านนะครับที่โดนเผาโดนทำลายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของไอ้คิดตอนเด็กนั่นแหละที่แม่มันน่าจะตายจากเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเป็นปมที่ทำให้ลุกขึ้นมาล้างแค้นกับไอ้เจ้าพ่อนั่นถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเชื่อมโยงกันพอดีถูกไหมครับโดยที่แต่งตั้งตัวเองเป็นหนุมานใช่ไหมใส่หน้ากากลิงแล้วก็ต่อสู้พวกการต่อสู้ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงกันพอดีเนาะครับแล้วเราก็จะได้เห็นเนี่ยในตัวอย่างก็ได้เห็นบรรยากาศว่าทำงานลำบากตากตำนู่นนี่ที่น่าสนใจก็คือหนังเรื่องนี้ครับเขาพยายามทำในสิ่งหนึ่งที่คนไทยทำตลอดแล้วโดนด่าทุกครั้งเลยก็คือการหยอดพวกงานอาร์ตงานพร็อพที่เป็นวัฒนธรรมอะครับอย่างของไทยก็จะชอบหยอดพวกแบบเป็นลายกระหนกลายไทยนะครับแอนิเมชันไทยก็จะต้องไม่พ้นหนุมานทศกัณฐ์รามเกียรติ์เดฟโพเทลเขาเล่นมุมนั้นเช่นกันแต่น่าสนใจว่าเอามาหยอดอยู่ในหนังซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นเหมือนการเอาเรื่องราวครับของหนุมานทศกัณฐ์นู่นนี่บวกกับปมของพระเอกที่โพซิชันมันยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นหมาจนตรอกอะที่เป็นผู้ถูกกดขี่หนึ่งในผู้ถูกกดขี่ถูกไหมครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตจริงของมันเชื่อมโยงกับเรื่องราวนิทานที่แม่มันเคยเล่าในอดีตเลยทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมังกี้แมนนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหมายของชื่อมังกี้แมนนะครับก็คือพระเอกถูกไหมเห็นสื่อหลายๆสื่อพูดถึงคำว่าจอห์นวิกที่เปรียบเทียบกับหนังเรื่องนี้ผมว่าทางเดฟพอร์เทลทางจอร์แดนพิลเขาคงอยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกว่าเป็นหนังจอห์นวิกในแบบของตัวเองเอามาบิดเอามาเล่าในสไตล์ของตัวเองซึ่งคำว่าจอห์นวิกเนี่ยมันก็คือตัวละครหลักถูกไหมนะวิกจอห์นวิกหรือบุกกี้แมนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเล่นอะไรคล้ายๆกันอย่างเช่นเอาชื่อตัวละครเอาฉายาตัวละครมาเป็นชื่อเรื่องเหมือนกันก็คือมังกี้แมนเพราะฉะนั้นก็สามารถพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้ได้อิทธิพลมาจากหนังแอคชั่นrevenge อย่างแบบจอห์นวิกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีการให้ใส่ชุดวัฒนธรรมพื้นเมืองนะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงมีการโชว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจว่าเราไปดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเขินไม่รู้สึกมันเยอะมันน้อยเกินไปการใส่วัฒนธรรมแบบนี้ลงในหนังเนี่ยมันไม่ดีจริงหรือไม่หรือใส่ได้แต่อาจจะต้องดูโพซิชันดีๆหนังเรื่องนี้เป็นตัววัดครับมาคุยเรื่องนี้กันได้ที่สำคัญก็คือตอนนี้เห็นตัวอย่างผมหวังสูงมากว่าซีนแอคชั่นจะไม่ประนีประนอมเพราะว่าหนึ่งคือหนังแอคชั่นใครๆก็รู้นะว่าหนังแอคชั่นยุคนี้เนี่ยและยิ่งเป็นหนังแอคชั่นอินเดียห้ามประนีประนอมครับหนังแอคชั่นอินเดียไม่เคยน้อยหน้าครับเล่นใหญ่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอครับรอดูความโหดดิบดุหนังแอคชั่นแต่ว่าณตอนนี้ผมยังไม่ได้หวังสูงนะยังไม่ได้หวังสูงเพราะว่าเท่าที่ดูตัวอย่างเนี่ยเหมือนทางเดฟพอโทเนี่ยดูแล้วเขาไม่ได้ต้องการจะทำหนังที่มีนัยยะลึกซึ้งมากนะครับผมอาจจะมีเรื่องการพูดถึงวัฒนธรรมนู่นนี่นิทานปรัมปราเรื่องราวโบราณที่พูดถึงหนุมานพูดถึงอะไรอย่างนี้นะครับมีการบวกรวมวัฒนธรรมเขาคงอยากได้หนังแอคชั่นมันแบบจอห์นวิกมากกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยรอดูโพซิชันในคำว่าแอคชั่นที่มันจะดุเดือดถึงใจแค่ไหนส่วนในบ้านเราเนี่ยครับกำหนดการฉายณปัจจุบันคือ5เมษายนนะครับยังไงผมจัดแน่นอนแล้วก็ใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะคุยกันว่าเฮ้ยอยากดูไหมน่าดูแค่ไหนคาดหวังแค่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนผมเนี่ยคาดหวังว่าเอ้ยหนังแอคชั่นดุเดือดถึงใจเรื่องนึงนะครับผมอยากเห็นความดูเด็ดเผ็ดมันนะส่วนเนื้อเรื่องหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดูเสร็จแล้วเราค่อยรีวิวกันใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่าง Monkey Man ตัวนี้ลองคอมเมนต์คุยด้านล่างนะครับผมแล้วก็แว่นออฟตัสอย่าลืมนะมองหาแว่นกองแสงเนี่ยก็ออฟตัสครับแล้วก็อย่าลืมนะโค้ด Vermovies ลด100บาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่อยากจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ